Thinking Radio Podcast. Intense in every sense. Intent in every thought. มีข่าวร้อนมาจากกัมพูชาครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไปพูดกับคนงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่ามีข่าวว่ารัฐบาลใหม่ของไทยภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคก้าวไกลถ้าตั้งรัฐบาลสำเร็จมีนโยบายจะส่งแรงงานต่างด้าวรวมทั้งของกัมพูชากลับบ้านแล้วบอกด้วยว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยกัมพูชายอมรับไม่ได้เพราะมันจะเสียหายเกิดอะไรขึ้นข่าวนี้จริงหรือเปล่าก็เช็คไปที่พรรคก้าวไกลครับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคบอกว่างงเหมือนกันบอกว่าไม่จริงส่วนจะมีแถลงการชี้แจงอธิบายอะไรจากพรรคก้าวไกลวันนี้หรือไม่บอกว่ากำลังปรึกษากันอยู่แล้ววันนี้ตรงกับวันที่กรรมการร่วมของ8พรรครัฐบาลจะมาประชุมกันมีทั้งกลุ่มที่ดูแลเรื่องเปลี่ยนผ่านและเรื่องการประสานนโยบายฉะนั้นวันนี้อาจจะคาดได้ครับว่าคงมีการพูดคุยกันเพราะว่าถ้าหากข่าวนี้จริงไม่จริงไม่รู้แล้วก็แพร่กระจายในหมู่บรรดาคนงานต่างด้าวทั้งพม่ากัมพูชาลาวเนี่ยอย่างน้อย 3-4 ล้านคนเนี่ยที่ถูกกฎหมายที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยหลายล้านคนก็อาจจะเกิดความสับสนอลหม่านพอสมควรเพราะว่านายกฮุนเซนพูดและอ้างโดยวันนี้เลยครับ Khmer Times ที่เป็นข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่าเมื่อวันเสาร์นายกฮุนเซนไปพูดกับคนงานกัมพูชา 17,000 กว่าคนจาก19โรงงานโดยแบ่งเป็น 9,400 คนเนี่ยมาจาก13โรงงานที่จังหวัดเคนโดอีก 1,500 คนจาก4โรงงานที่จังหวัดกำปงสปืออีก 6,200 คนจาก2โรงงานที่จังหวัดกำปงชนะโดยที่นายคุณเซนบอกว่ามีข่าวซึ่งตัวนายคุณเซนเองไม่อยากจะก้าวก่ายกิจการภายในของต่างประเทศแต่ว่าข่าวนี้ทำให้น่ากังวลและเราต้องเกาะติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าแหล่งข่าวมาจากไหนแต่ตัวเลขทางการเนี่ยก็คือแรงงานกัมพูชาในไทยนั้นมีถึง 7-8 แสนคนเกือบล้านคนและรายได้เนี่ยมีกลุ่ม NGO ของกัมพูชาประเมินว่าถ้าหากถูกส่งกลับบ้านรายได้ต่อเดือนของแรงงานกัมพูชาในไทยเนี่ยจะสูญหายไปถึง 6,000-7,000 ล้านบาททีเดียวต่อเดือนนะครับข่าวนี้จริงแท้แค่ไหนหรือไม่ทราบผมถามไปที่รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลว่าได้ยินข่าวนี้แล้วว่ายังไงคุณสิริกัญญาบอกว่างงมากและบอกว่าไม่จริงผมถามว่าแล้วจะมีคำชี้แจงแถลงการออกมาไหมเพราะว่าข่าวออกมาอย่างนี้สร้างความสับสนพอสมควรทีเดียวก็ยังรอดูครับวันนี้บังเอิญตรงกับวันที่คณะกรรมการประสานงานของ8พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเข้านัดประชุมกันแล้วก็มีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านด้วยดังนั้นข่าวนี้ถ้าหากจะมีความชัดเจนอย่างไรควรจะชี้แจงอธิบายออกมาเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเช่นใน Twitter ผมก็เห็นคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นหนึ่งใน NGO ที่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ออกมาบอกอ้างถึงข่าวนี้ครับบอกว่าเฟกนิวส์ฮุนเซนปราศัยบิดเบือนกล่าวหาด้วยข้อมูลเท็จว่ารัฐบาลใหม่ของไทยที่นำโดยคุณพิธาและพรรคก้าวไกลมีนโยบายจะไล่แรงงานกัมพูชากับประเทศคล้ายๆกับคุณสุนัยบอกว่าไม่จริงแล้วก็พร้อมๆกันนั้นก็มีคุณฟิลโรเบิร์ตสันซึ่งก็เป็นคนทำงานด้าน NGO Amnesty International สำหรับภูมิภาคนี้ก็มาบอกเหมือนกันว่านายกคุณเซนที่พูดเรื่องนี้เป็นข่าวไม่จริง Fake News ซึ่งไม่ควรจะมีการเผยแพร่ออกไปดังนั้นการฟอร์มรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลนั้น
ก็มีปฏิกิริยาจากอย่างน้อยเพื่อนบ้าน2ประเทศแล้วนะครับก่อนหน้านี้พม่ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายพลโซวินออกมาบอกว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลใหม่ของไทยเนี่ยโอนเอียงไปทางด้านตะวันตกซึ่งไม่เป็นมิตรกับรัฐบาลพม่าดังนั้นจึงสั่งไปยังผู้บัญชาการทหารตำรวจตรงชายแดนติดกับไทยว่าให้เพิ่มมาตรการของความมั่นคงมากขึ้นเพราะเกิดความไม่แน่ใจเพราะว่าคุณพิธาก็ได้เขียนขึ้น Twitter พูดถึงความกังวลและเสนอให้รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยว่าให้หาทางส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมให้กับคนพม่าฝั่งโน้นที่ต้องการความช่วยเหลือก็คงทำให้รัฐบาลทหารพม่ามองว่าคุณพิธาทำเกินหน้าเกินบทบาทหรือเปล่าหรือว่ามาแทรกแซงเรื่องภายในของเขาหรือเปล่านั่นก็เป็นหนึ่งประเด็นที่คงจะเป็นความท้าทายของรัฐบาลใหม่ต่อเพื่อนบ้านอย่างพม่าและพอนายกฮุนเซนของกัมพูชายกประเด็นเรื่องว่าจริงไหมที่จะส่งคนงานต่างชาติกลับบ้านเนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามเพิ่มขึ้นมานี่เป็นความท้าทายใหม่ที่น่าสนใจครับว่ารัฐบาลใหม่ถ้าตั้งสำเร็จลำดับความสำคัญต้นๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการสานสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายๆเรื่องเพราะว่านี่คือหัวใจของนโยบายต่างประเทศที่โยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมอย่างน่าสนใจยิ่งทิศทางไม่เหมือนกับรัฐบาลที่กำลังจะถอยออกไปแน่แต่จะไปทิศทางไหนจะปรับความเข้าใจกันอย่างไรจะมีช่องทางการสื่อสารอย่างไรนั้นเป็นคำถามใหญ่อีกคำถามหนึ่งที่รอคอยคำชี้แจงและนโยบายชัดเจนจากพรรคร่วมรัฐบาลครับ Thinking Radio Podcast Intent in every sense Intent in every thought